สวัสดีค่ะชลิสาฟอมจาแปนนะคะผ่านไปแล้วกับพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิก2020นะคะที่จัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2021ซึ่งถึงแม้ว่าในพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ชมเข้าดูในสนามเลยแต่เราว่าสำหรับพิธีเปิดมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนหลายๆคนมากมายโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเองค่ะแต่สำหรับเราเท่าที่เราซาวเสียงคนญี่ปุ่นที่เรารู้จักมาเนี่ยจะแบ่งความคิดเห็นออกเป็น2ฝั่งค่ะก็คือฝั่งนึงเขาก็จะบอกว่าเขาชอบเขาภูมิใจในความที่ญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโอลิมปิกแต่อีกฝั่งนึงก็จะมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยจัดทำไมตอนนี้อ่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดในประเทศมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมมากขนาดแบบอเมริกาที่จะจัดงานอะไรก็ได้ขนาดนั้นแถมงานเปิดก็แบบน่าเบื่อแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะได้ดูพิธีเปิดกันหรือยังรู้สึกว่ายังไงกันบ้างสำหรับเราอ่ะเราชอบเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆหรือว่าความหมายแฝงต่างๆที่เขาเอามาใช้ในโชว์ค่ะรวมถึงการจัดโตเกียวโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยมันมี hidden messageหลายๆอย่างหลายๆด้านหลายๆ movement ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกทั้งเรื่องของภาวะโลกร้อนเขาก็จะใช้วัสดุที่มันรีไซเคิลอย่างเช่นเตียงของนักกีฬาโอลิมปิกก็เป็นวัสดุรีไซเคิลเหรียญของนักกีฬาค่ะก็จะเป็นเหรียญรีไซเคิลเหมือนกันมาจากชิปของพวกโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์ต่างๆมาหลอมรวมกันซึ่งเราจำได้เลยว่าในญี่ปุ่นมีช่วงนึงที่เขาตั้งบูธแบบรับทิ้งแบบพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะเอาของพวกนั้นนะคะไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็เอาชิปมาหลอมละลายให้กลายเป็นเหรียญโอลิมปิกซึ่งเราคิดว่าแบบมันก็น่าประทับใจดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการขยับขยายปรับปรุงสถานที่ต่างๆในโตเกียวให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเดินสะดวกมากขึ้นค่ะซึ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเท่านั้นแต่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เองคนโตเกียวเองเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าการเดินทางคมนาคมหรือว่าการใช้บริการสถานีต่างๆในโตเกียวเนี่ยมันก็สะดวกสบายมากขึ้นรวมไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมอะค่ะมันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะมันก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในโตเกียวเองเนี่ยอีกเยอะมากมายเลยค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องมาพังลงให้เรียกว่าพังพินาศเลยก็ได้นะจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะซึ่งมันเหมือนเป็นความโชคร้ายความดวงซวยอะไรบางอย่างของญี่ปุ่นนะคะที่แบบว่าเงินก็ลงทุนไปแล้วทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วแบบขยับขยายสถานที่สร้างแลนด์มาร์คใหม่หรือแม้กระทั่งเอาเทคโนโลยีแท็กซี่ไร้คนขับเข้ามาจอดไว้ตามจุดที่นักท่องเที่ยวต่างๆจะสามารถเข้าถึงได้นะคือญี่ปุ่นทำทุกอย่างจริงๆอะค่ะเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโอลิมปิกในครั้งนี้ซึ่งแม้กระทั่งหลายๆคนในญี่ปุ่นเองหรือว่าคนในต่างประเทศเองเนี่ยก็คิดว่าอ้าวทำไมไม่แคนเซิลไปรอให้โควิดมันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยจัดก็ได้นี่ซึ่งการตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือไม่นั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางการญี่ปุ่นค่ะคนที่จะสามารถตัดสินใจได้เนี่ยก็คือคณะกรรมการกลางโอลิมปิกซึ่งตามข้อตกลงแล้วถ้าญี่ปุ่นจะยกเลิกการจัดโอลิมปิกเนี่ยจะต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลเลยทำให้ญี่ปุ่นต้องตัดสินใจเดินหน้าจัดงานโอลิมปิกต่อค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่พังไปมากกว่านี้แต่เราคิดว่าที่เรารีแคปมาทั้งหมดเนี้ยได้มีหลายๆช่องหลายๆท่านเนี่ยทำสรุปแล้วก็ละเอียดมากกว่านี้เนี่ยเอาไว้แล้วแล้วเราก็จะไม่ไปลงรายละเอียดตรงนั้นมากวันนี้เราตั้งใจค่ะว่าจะมาแชร์ว่าอีกมุมนึงกว่าที่มันจะมาเป็นโตเกียวโอลิมปิก2020เนี่ยมันต้องผ่านดราม่าอะไรมาบ้างกว่าจะมาเป็นโอลิมปิกอีเวนท์ที่ทุกคนต้องติดตามกันทั่วทั้งโลกแบบนี้ค่ะซึ่งถ้ามาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องไปกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์ด้วยบางครั้งซึ่งวันเสาร์นี้เนี่ยจะเป็น Q&A พาร์ทที่2นะคะต่อจากครั้งที่แล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่ประเทศญี่ปุ่นถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2020เนี่ยทุกคนในประเทศเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นกันมากแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะด้วยความโชคร้ายหรือดวงซวยอะไรบางอย่างของญี่ปุ่นนะคะนอกจากการระบาดของโควิด-19 แล้วเนี่ยขั้นตอนของการจัดงานเตรียมงานในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะมันก็มีดราม่าต่างๆออกมาให้ประชาชนคนญี่ปุ่นเองเนี่ยช็อกกันแบบรัวๆเลยค่ะดราม่าเยอะชนิดที่ว่ามีเรื่องตั้งแต่วันที่ถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพยาวมาจนถึง1วันก่อนที่จะมีพิธีเปิดก็คือวันพฤหัสที่22ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งชนวนดราม่าชนวนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการได้มาซึ่งตำแหน่งเจ้าภาพโอลิมปิกค่ะญี่ปุ่นโดนกล่าวหาว่าการถูกรับเลือกเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2020ครั้งนี้เนี่ยเป็นการได้รับเลือกจากการติดสินบนอันนี้สารภาพตามตรงเลยว่าเรารู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ตามข่าวอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นค่ะก็มาหาข้อมูลตอนก่อนจะทำคลิปนี้นั่นเองคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปี2018ค่ะ
ข่าวนี้เนี่ยเป็นพาดหัวข่าวที่ใหญ่มากๆในญี่ปุ่นอยู่สักช่วงนึงเนี่ยแหละทางผู้พิพากษาฝรั่งเศสค่ะได้เปิดการสืบสวนสอบสวนในกรณีที่ญี่ปุ่นถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงโหวตเพื่อให้ตัวเองได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกโดยสรุปเรื่องราวได้แบบเร็วๆแล้วก็ย่อๆมากๆเลยนะคะก็คืออดีตผู้บริหารบริษัทดังในประเทศญี่ปุ่นได้รับเงินมูลค่า 8.2 ล้านดอลลาร์จากคณะกรรมการโอลิมปิกและผู้บริหารท่านนี้เนี่ยได้แปลงเงินนั้นให้กลายเป็นของขวัญค่ะเพื่อมอบให้กับหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกอินเตอร์เนชั่นแนลชาวฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ที่ทุกคนรู้ก็คือชาวฝรั่งเศสท่านนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงไม่ใช่แค่กับโตเกียวโอลิมปิกเพียงเท่านั้นโดยการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้เนี่ยเชื่อมโยงไปถึงหลายบุคคลมากค่ะรวมถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นด้วยและมีอีกท่านนึงคือคุณลุงโมริซึ่งจะเป็นตัวละครที่อยู่ในดราม่าอันต่อไปและอีกท่านนึงก็คือซึนากาสึทาเกดะค่ะที่โดนสอบสวนไปด้วยในข้อหาเป็นผู้ที่อนุมัติการจ่ายเงินในครั้งนี้ค่ะซึ่งผู้ที่ถูกสอบสวนเนี่ยก็คือคุณซึนากาสึทาเกดะแต่สรุปได้ว่าถึงแม้ว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการแบบว่าติดสินบนแบบตรงๆจริงๆจังๆอะค่ะแต่เขาก็ถือว่าเป็นการกระทำทางอ้อมซึ่งผลที่ตามมาก็คือคุณลุงเกตก็ได้ลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งในโอลิมปิกค่ะในเดือนมิถุนายนปี2019ค่ะแต่ทุกคนคะคณะกรรมการการจัดงานโอลิมปิกของญี่ปุ่นหรือว่า JOC ในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนไปโดนคำสาปอะไรมาก็ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าก็มีดราม่าจากโอลิมปิกชีฟของญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งค่ะคือคุณโยชิโร่โมริเกี่ยวกับการพูดจาดูถูกผู้หญิงผ่านการตำหนิเพื่อนร่วมงานคณะกรรมการโอลิมปิกด้วยกันว่าผู้หญิงพูดมากคุณลุงแกเนี่ยมีดีกรีเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะในปี2000ถึง2001แค่ปีเดียวหลังจากที่คุณลุงออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดจาแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตในประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าการจัดงานโอลิมปิกอะค่ะมันเหมือนเป็นการ raise awareness ทั้งเรื่องเพศเรื่องชนชาติเรื่องอื่นๆเรื่องนี้เนี่ยเราเคยเล่ารายละเอียดที่ละเอียดกว่านี้นะคะลงไปในคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปตามดูต่อกันได้ค่ะแต่ว่าดราม่านี้เนี่ยก็เกิดได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณลุงแกก็โดนกดดันให้ลาออกค่ะซึ่งก็ลาออกจริงๆในเดือนกุมภาของปี2020ค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอตำแหน่งชีฟหรือว่าตำแหน่งหัวหน้ามันโล่งแล้วอะญี่ปุ่นก็ต้องหาชีฟคนใหม่เพื่อมาแทนที่ชีฟที่เพิ่งลาออกไปซึ่งเขาก็ได้เลือกผู้หญิงขึ้นมาแทนค่ะในครั้งนี้คุณป้าฮาชิโมโตะเซโกะค่ะซึ่งคุณป้าเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นคนที่เหมาะสมมากเลยเพราะว่า1เป็นผู้หญิงแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยก็ดราม่าเรื่องเกี่ยวกับการเหยียดผู้หญิงมาเยอะมากการชูเอาผู้หญิงขึ้นมาเป็นบอสเลดี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเรียกว่าแก้ตัวได้ไหมแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เซ็กซิสต์นะอะไรเงี้ยค่ะและนอกจากประเด็นของความเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณป้าคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นถึงนักกีฬาสปีดสเกตติ้งในวินเทอร์โอลิมปิกด้วยนะคะและต่อมาเนี่ยก็ได้ผ่านตัวมาเป็นนักการเมืองสังกัดพรรค LDP ค่ะหรือว่า Liberal Democratic Party ก็คือพรรครัฐบาลญี่ปุ่นในปัจจุบันและอดีต นั่นเองค่ะซึ่งอะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะก็จบไม่ค่ะไม่จบคุณป้าฮาชิโมโตะเนี่ยโดนขุดค่ะทุกคนประเด็นที่ป้าแกโดนขุดเนี่ยก็คือประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าป้าแกไปลวนลามนักกีฬาไอสเกตหนุ่มท่านหนึ่งซึ่งนักกีฬาท่านนี้เนี่ยดังมากๆจนแฟนๆเนี่ยเรียกเขาว่าเป็น Prince of Ice เลยซึ่งบอกก่อนว่าตัวของนักกีฬาท่านนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเรียกร้องร้องเรียนอะไรด้วยตัวของเขาเองเพียงแค่ชื่อของเขาถูกเมนชั่นในกรณีนี้เท่านั้นเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร้องเรียนเรียกร้องอะไรในครั้งนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่ามันมีแหล่งข่าวค่ะที่เขาให้ข้อมูลว่าเห็นป้าแกเนี่ยลวนลามนักกีฬาประจำแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ไปกินเลี้ยงแบบไปโนมิกายกันเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาเมาเมาเนาะยิ่งเขาเมาเขาก็ยิ่งลวนลามหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2014แล้วคุณป้าคนนี้เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าที่เขาทำไปเขาทำเป็นมาตรฐานเดียวกันกับนักกีฬาทุกเพศทุกวัยทุกคนเป็นการโชว์ affection เป็นการโชว์แบบว่าความรักความห่วงใยกันด้วยการกอดหรือว่าการหอมแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานว่าน้ำหนักมากพอเท่าไหร่มันเป็นแค่การพูดต่อๆกันเป็นแค่การแบบข่าวลืออะค่ะข้อหานี้เนี่ยก็เลยถูกปัดตกไปค่ะหลังจากเป็นดราม่าได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแล้วคุณป้าแกก็ไม่ได้แบบต้องลาออกหรืออะไรก็ยังคงเป็นชีฟอยู่ค่ะนี่คิดว่าจะจบแล้วใช่ไหมคะยังค่ะเรื่องราวของคณะกรรมการที่เตรียมงานโอลิมปิกญี่ปุ่นนะคะมีอีกเยอะมากๆกิบย่อยมากๆอีกหนึ่งเคสดังเคสหนึ่งเนี่ยก็คือเคสแชทหลุดค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองรู้สึกว่าแบบคิดได้เนาะ
เป็นเรื่องของ Creative Director งานโอลิมปิกคุณซาซากิฮิโรชิค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยช่วงหนึ่งที่เขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเข้มงวดมากๆรัฐบาลขอความร่วมมือให้บริษัทห้างร้านทุกอย่างปิดตัวลงหมดเลยคณะโอลิมปิกเนี่ยทุกคนก็ต้อง Work From Home เหมือนกันซึ่งทางทีม Creative ของโอลิมปิกก็ได้มีการ Brainstorm ไอเดียกันผ่านทางกลุ่มแชทค่ะซาซากิก็ได้เสนอไอเดียไปว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาวาตานาเบะนาโอมิมาแสดงในงานเปิดพิธีด้วยล่ะแล้วเราก็จะเรียกคาแรคเตอร์ของเธอว่าโอลิมปิกนาโอมิวาตานาเบะเป็นใครเขาเป็นแฟชั่นไอคอนชื่อดังมากๆของประเทศญี่ปุ่นค่ะขนาดเราไม่ได้อินกับเอนเตอร์เทนเมนต์ของญี่ปุ่นเลยนะเรายังรู้จักเขาเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในญี่ปุ่นหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องเห็นนาโอมิวาตานาเบะเป็นพรีเซนเตอร์ของอะไรสักอย่างอยู่ในโชว์อะไรสักอย่างในทีวีรายการอะไรสักอย่างและที่เขาดังพลุแตกแบบไปทั่วโลกเลยก็คือเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะที่เขาทำ cover MV ของ Lady Gaga ซึ่งในปัจจุบันเธอก็ได้ย้ายค่ายย้ายฐานที่การทำงานเนี่ยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคนเห็นรูปแล้วก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นผู้หญิงพลัสไซส์ค่ะซึ่งพลัสไซส์แล้วยังไงพลัสไซส์แล้วทุกคนต้องม็อกเหรอต้องเป็นตัวตลกเหรอมันเป็นการบอดี้เชมิ่งกันแบบจงแจ้งชัดมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าเกลียดมากเลยอะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ว่าโตเกียวค่ะซึ่งเป็นผู้ว่าหญิงนะได้ออกมาแบบประจานเลยว่าแบบคุณทำแบบนี้น่าเกลียดมากแล้วก็ตามสเต็ปค่ะคุณลุงซาซากิคนนี้เขาก็ถูกกดดันให้ลาออกแล้วก็ลาออกไปในที่สุดค่ะแต่ค่ะมันยังไม่จบเท่านี้สนามมาเล่าแค่ไม่กี่เรื่องอันเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นดราม่า1วันก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดโอลิมปิกเท่านั้นเองค่ะคือดราม่าของผู้กำกับพิธีเปิดโอลิมปิกค่ะคุณโคบายาชิเคนตาโร่ค่ะซึ่งเขาถูกขุดเหมือนกันเขาถูกขุดเป็นคลิปค่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันนานมาแล้วตั้งแต่ในยุคปีแบบ90แล้วว่าเขาได้มีการล้อเลียนแบบติดตลกเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าการล้อเลียนเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีใครยอมรับได้แล้วโดยเฉพาะญี่ปุ่นเองเราก็อาจจะรู้มาบ้างเนาะเรื่องแบบประวัติศาสตร์ของเขามันเลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แบบร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะซึงะเขาได้ออกปากพูดด้วยตัวเองเลยนะว่าเขารับไม่ได้อย่างยิ่งผู้กำกับพิธีเปิดโอลิมปิกก็เลยถูกปลดฟ้าผ่าเพียงแค่1วันก่อนพิธีเปิดโอลิมปิกค่ะสุดท้ายเนี่ยพอมันมีดราม่าต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยก็มีเหล่าดาราคนดังเซเลบริตี้ต่างๆของญี่ปุ่นนะคะที่ตอนแรกเขามีแพลนว่าเขาจะเข้าร่วมพิธีโอลิมปิกในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเขาก็ทยอยกันออกมาถอนตัวเราก็เลยคิดว่าในงานโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยที่มันกร่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว้าวหรือว่าฮือฮาเหมือนกับอย่างเช่นตอนลอนดอนที่มีควีนอลิซาเบธกับเจมส์บอนด์นั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มาเปิดตัวที่สนามกีฬาหรือว่ามีมิสเตอร์บีนอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครจำได้อะคุณชินโซอาเบะที่ยังเป็นนายกในตอนนั้นเนี่ยได้ไปโผล่เป็นมาริโอใช่ไหมคะที่นครริโอเดจาเนโรเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกทุกคนว่าเนี่ยโอลิมปิกครั้งต่อไปเจอกันที่โตเกียวนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบชอบฉากนั้นชอบโชว์นั้นมากๆเลยคุณแล้วก็ขนลุกมันน่ารักมันครีเอทีฟมันมีความแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วทุกคนก็ตั้งตารอว่ามันจะน่ารักแบบนั้นไหมมันจะครีเอทีฟแล้วมันจะว้าวแบบนั้นไหมซึ่งมันก็นั่นแหละเนาะหลายๆอย่างมันก็ถาโถมมารวมกันมันเลยทำให้เป็นงานโอลิมปิกที่แบบว่าเราว่าดีที่สุดแล้วแหละท่ามกลางข้อจำกัดต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้แต่เราว่าก็สามารถมองอีกมุมนึงได้เช่นกันค่ะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ผลักดันเต็มที่นะเรื่องของความเท่าเทียมกันเรื่องของสิทธิความเป็นมนุษย์อะไรต่างๆคือพอเห็นว่ามันมีเคสแบบกรณีบ้องๆอย่างที่เราเล่ามาผ่านๆมาเนี่ยค่ะทุกคนในสังคมก็พร้อมที่จะแบบเลี้ยงหน้ากันออกมาจับมือสามัคคีกันออกมาบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันน่าอายแล้วมันก็ล้าหลังเนี่ยแล้วก็ว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นนะว่าที่ญี่ปุ่นณปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะบ้งแบบนั้นแล้วอะแล้วคนที่มีตะกะบ้งๆแบบนั้นอะก็จะถูกทำให้เลือนหายไปจากสังคมตามทฤษฎีคัดเลือกตามธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เราคอยบอกทุกคนว่าจริงอยู่ที่ญี่ปุ่นณปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีค่านิยมความเชื่ออะไรแบบเก่าๆอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็จะต้อง
เก่าๆบ้งๆแบบเขามันก็เป็นญี่ปุ่นอีกมุมนึงที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจสังคมญี่ปุ่นได้ลึกมากขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นณตอนนี้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมว่าวันเสาร์นี้ก็จะมี Q&A พาร์ทที่2นะคะของการหางานทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย